จริญพรที่นี่วัดสี่แยกเจริญพรตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมญาติโยมเห็นอยู่นี่เป็นหลังคาที่นั่งพักกลางแจ้งซึ่งก็ออกแบบมาให้มีความสวยงามเดือนนี้ความสวยงามก็ต้องยอมรับว่าการเซลฟี่การมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆเป็นแรงดึงดูดนะให้นุ่มสาวชื่นชอบเขามีโอกาสนะที่จะเข้ามาแม้วันนี้อาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องรักทำคำซ่อนๆสักเท่าไหร่แต่เขาเข้ามาปุ๊บนะค่อยๆเปิดกว้างเปิดโอกาสให้เขาได้ซึมซับกับวัดเปิดประตูก่อนวัดก็เลยสร้างขึ้นมานะเป็นที่พักกลางแจ้งซึ่งสร้างวัดสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะเอาไปไว้ให้คนได้นั่งพักผ่อนย่อนใจในดงไม้ที่กำลังสร้างอยู่หน้าอุโบสถซึ่งจะเป็นส่วนป่าธรรมชาติจริงๆก็อยากจะสื่อออกวัดเองก็ต้องการสื่อออกไปว่าเข้าวัดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะมีสถานที่คุณจะต้องทำบุญอย่างเดียวนะอาจจะเป็นไปนั่งพักผ่อนบางคนอาจจะมีความเครียดหรืออาจจะมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่จุดหนึ่งก็คือเมื่อได้มาซึมซับมาอยู่กับธรรมชาติพบกับความสงบก็ทำให้จิตใจที่มีความเครียดหรือกัดกุมอยู่หรือต่างๆเหล่านี้ได้ผ่อนคลายไม่ใช่ว่าลบล้างว่าเข้าวัดมาแล้วจะต้องทำบุญถ้าเข้าวัดแล้วไม่ได้ทำบุญก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งวัดก็อยากจะจัดส่วนหนึ่งใครที่ไม่สะดวกยังไม่มีความสะดวกเรื่องจะทำบุญเรื่องนี้นะก็จะได้มีมุมหนึ่งให้เขาได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งพักผ่อนอยู่ในกระทำป่าธรรมชาติที่มีสวนดอกไม้ต่างๆมีอาจจะมีเต่าหรือสัตว์ต่างๆเต่ากระต่ายหรือต่างๆเหล่านี้ซึ่งญาติโยมเองเห็นเจอต่างๆตัวเขาฆ่าก็เอามาปล่อยวัดมันก็เลยกลายเป็นวัดเองจะไปปล่อยก็กระไรอยู่ก็ต้องเลี้ยงเข้าไปก็จะไปอยู่ในป่าธรรมชาติทุกคนก็จะมาได้ซึมซับป่าธรรมชาติตอนนี้เป็นต้นแล้วก็ได้อาจจะนั่งป้อนกล้วยเต่าเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอาหารปลาต่างๆเหล่านี้เพลิดเพลินย่อนใจให้ทุกคนมีความสุขก่อนให้มีความสบายใจก่อนให้ได้ซึมซับกับป่าธรรมชาติก่อนให้เปิดกว้างก่อนเมื่อถึงเวลาถ้ายอมอยากจะทำบุญเมื่อถึงเวลานั้นเขาเห็นเรื่องบาปบุญต่างๆเขาอยากทำแต่เขาทำเองแหละอันนี้คือสิ่งที่มาที่วัดต้องการจะสื่อและก็สร้างออกไปเจริญพร